คลิปที่ได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะเอามาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าถ้าง่วงก็อย่าขับขี่ทั้งขับทั้งขี่อย่าทำเลยนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้ขับรถมาแล้วหลับในปรากฏว่ามาทิ่มกับรถพ่วงครับนี่ภาพกล้องจากรถพ่วงแล้วมาทิ่มเขาเสร็จปุ๊บกระเด็นไปโดนแบรีเออร์ครับลงร่องกลางถนนครับลุยน้ำไปครับแล้วก็นิ่งอยู่กับเสาไฟโอ้โหดูสภาพความรุนแรงของอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยคิดถึงว่ารอดไหมไม่น่าละไม่น่ารอดน่าต้องเจ็บหนักนะใช่ไม่รอดก็สาหัสแน่ๆปรากฏว่าคนขับเนี่ยแค่ปากแตกเจ็บปากฮะออฟปากแตกอย่างเดียวใช่แต่ว่าคนที่นั่งมาด้วยคือแฟนเขาอันเนี้ยสาหัสดูดิฮะเพราะว่าฝั่งคนนั่งอ่ะไปสอยรถใหญ่ใช่กระแทกแรงกว่านะครับดูดิฮะนี่แค่เพราะเราหูดูสภาพครับครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งครับที่แถวแถวสมุทรสาครนะฮะเขามาจากการที่ไปชนท้ายรถพ่วงก่อนแล้วก็กระเด็นไปเรื่อยลงร่องกลางถนนแล้วไปจอดที่สายไฟแบบนี้เจมอยวีพลัสก็เลยเอาลงมาเตือนว่าทั้งง่วงอย่าได้ถือพวงมาลัยเด็ดขาด บางทีมันวูบมันหลับแล้วมันไม่รู้ตัวนะฮะพอชนไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะไปเจอกับอะไรบ้างข้างหน้าเนี่ยกว่าจะตั้งสติได้กว่าจะตื่นมาคือมันชนไปแล้วไงฮะนี่แฟนเขาตอนนี้อาการสาหัสอยู่ไม่รู้เป็นอย่างไรบ้างพอลงมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ถามเลยห้อยพระอะไรถือว่าเคราะห์ดีของเขาเลยอ่ะครับนี่ดูหนึ่งห้อยพระอะไรแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีแบบนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ